ไฟแดงปรบมือให้กับคณะนักเรียนนะฮะเอาละได้แล้วนะท่านเก่งมากเลยนะคะเขาบอกว่าเวลาเราไปต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะถ้าเป็นไฟแดงเนี่ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยหมายถึงไฟที่มีอำนาจนะคะนักเรียน ไฟมีอำนาจเนี่ยสามารถที่ต้องทำไมคะถ้าใครผ่าไฟแดงไปเนี่ยต้องถูกตามกฎหมายดำเนินทำผิดกฎหมายคือว่ามีอำนาจหรือว่าต้องหยุดละถ้าไฟเหลืองเนี่ยลังเลละลังเลว่าทำไมคะเตรียมตัวลังเลแล้วรถจะต้องหยุดละว่าไฟมันจะเกิดไฟแดงหรือจะไฟเขียวขึ้นมาก่อนลองลังเลแล้วต้องหยุดแล้วนะเมื่อไฟเขียวเนี่ยต้องหยุดทันทีเลยนะคะอันนี้คือสัญญาณไฟจราจรที่นักเรียนรู้จักนั่นเองนะคะแล้วก็รู้จักแล้วทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายปัญหาปริศนากันปริศนาภาพนะได้ไหมคะเด็กๆนะคะปริศนาภาพนะคะปริศนาภาพก็คือนะคะปริศนาภาพและฝึกอ่านครับครูจะมีภาพมาให้นักเรียนบอกว่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้ามีชั่วโมงเดี๋ยวมีเวลาครูจะให้ทุกคนได้เล่นเกมระเบียบแถวนะเมื่อสักครู่นี้ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมก่อนแต่ทำไมคะครูก็เลยให้นักเรียนได้เล่นเกมไฟเขียวไฟแดงก่อนนักเรียนจะได้รู้จักสัญญาณไฟจราจรก่อนนะคะเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วนะสัญลักษณ์ที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างล่ะนะคะมาสักครู่นี้นักเรียนทราบใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ภาพนี้คือสัญญาณอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไฟจราจรนะคะบอกให้เราทราบเวลาเราขี่จักรยานไปต้องรู้ว่าอะไรหยุดอะไรต้องเตรียมตัวไปไหนได้นะคะไม่งั้นเราก็อาจจะถูกอุบัติเหตุได้แล้วนี่ล่ะคะถ้าเป็นทางมีขาวๆดำๆเราเรียกว่าอะไรคะทางอะไรเอ่ยไม่เห็นมีม้าลายสักตัวเลยมันอยู่ที่ไหนล่ะทำไมมันอยู่บนท้องถนนล่ะทำไมจึงเรียกทางม้าลายเพราะอะไรคะเพราะมันมีสีอะไรเอ่ยสีขาวกับสีดำม้าลายเนี่ยมันจะมีสีขาวกับสีดำนะไม่มีสีอื่นเปาะปนนะใช่ไหมคะโอ้อันนี้คือทางม้าลายหมายถึงอะไรคะทางม้าลายให้รถเอาวิ่งบนทางม้าลายข้ามแบบทางม้าลายได้ไหมรถจะต้องเดินบนท้องถนนแต่ถ้าเป็นทางม้าลายนั้นนักเรียนต้องทำไมคะข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะข้ามถนนไม่งั้นรถชนแน่ๆเลยนะคะแล้วนี่ล่ะอันนี้ใครจะทราบบ้างนะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนขับรถเป็นแล้วใช่ไหมคะเราจะมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือรถยนต์แล้วอย่างนี้อันนี้เรียกทางม้าลายนะคะแล้วรูปนี้ล่ะอะไรเอ่ยอะไรคะใครทราบบ้างมีกี่แยกนะคะเนี่ยกี่แยกคะโอ้เก่งมากเขาบอกว่า3แยกนะคะอันนี้ก็หมายถึงทางแยกข้างหน้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะคือทางแยกข้างหน้าถ้านักเรียนแล่นรถมาทางตรงเนี่ยแล่นรถยนต์มาทางตรงนะคะมีสัญลักษณ์นี้บอกข้างทางไว้แสดงว่าทำไมเอ่ยทำไมครับทำไมนักเรียนจะต้องเรียนรู้นักเรียนป.1เพราะนักเรียนได้ขี่จักรยานตามท้องถนนนะคะต้องรู้นะว่าต่อไปเนี่ยจะมีอะไรแล้วทางแยกข้างหน้านั่นเองนะคะทางแยกข้างหน้าเห็นไหมคะนะทางแยกนะคะแล้วอย่างนี้ล่ะถ้ามีรูปนี้แสดงว่าอะไรเอ่ยอะไรคะถ้านักเรียนไปบนท้องถนนจะมีทางเล็กๆถ้าจะมีถนนเอาถนนเอาไว้แล้วก็จะเข็นรูปจักรยานนี้ไว้แสดงว่าทางนี้สำหรับอะไรคะสำหรับรถอะไรคะรถจักรยานและอับแล่นนั่นเองนะคะช่วงนี้ถนนในอำเภอหินนั้นจะแบ่งเป็นมีทางรถจอดริมฟุตบาทข้างถนนนะคะแล้วก็จะมีทางเล็กๆประมาณ1เมตรเนี่ยอยู่ข้างๆการสำหรับให้รถจักรยานนะจักรยานขี่ไปได้นะคะอันนี้นะคะนักเรียนอย่าไปขี่บนกลางถนนนะรถยนต์อาจจะเฉี่ยวชนได้ฉะนั้นมีทางแล้วเราก็ควร
ขี่จักรยานแล้วจักรยานนั้นควรที่จะมีกระจกข้างด้วยนะนักเรียนนะคะต้องควรจะมีกระจกข้างแล้วก็ควรจะมีไฟติดที่ไหนคะติดที่ท้ายตรงจักรยานเนี่ยเพราะเวลานักเรียนขี่จักรยานสามารถที่จะมองกระจกข้างได้กระจกเล็กๆนะคะอันนี้จะปลอดภัยมากเลยค่ะอันนี้ทางรถจักรยานใช่ไหมคะได้ยังเอ่ยแล้วถ้าเป็นทางแบบนี้ล่ะนักเรียนอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรคะโอ้เก่งมากเลยทางโค้งคะถ้ามีลูกศรอย่างนี้แสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมีทางโค้งแล้วเราต้องทำไมคะระมัดระวังและถ้ามารถเร็วๆแล้วก็ต้องนะคะชะลอและนะคะอาจจะพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ไปตามทางที่กำหนดไว้ก็ได้อันนี้คือสัญลักษณ์ที่เรารู้จักกันนั่นเองใช่ไหมคะแล้วนี่ล่ะอันนี้นักเรียนจะพบมากเลยอะไรคะภาพนี้นี่คือรถค่ะรถยนต์ขึ้นเขาทำไมคะขึ้นเขาโอทางขึ้นเขาบอกว่าทางอะไรคะทางขึ้นลาดชันเขาจะบอกว่าทางขึ้นลาดชันเนี่ยถ้านักเรียนเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะนักเรียนก็จะพบว่าทางเนี่ยที่มันขึ้นไปเนี่ยทางขึ้นลาดชันนั้นรถจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะเรื่องเบรกนะคะเห็นไหมคะแล้วเวลานักเรียนเดินทางไปสมมตินักเรียนมีความจำเป็นต้องเดินทางไปกับรถประจำทางหรือรถนำเที่ยวนะคะถ้าขึ้นทางลาดชันอย่างนี้ถ้าหากว่ารถเขาชะงักหรือว่าอะไรก็ตามแต่นักเรียนทำไมคะนั่งอยู่กับที่อย่าได้วิ่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะอาจจะน้ำหนักอาจจะไหมคะไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วรถอาจจะพลิกคว่ำได้เหมือนกับนักเรียนนั่งเรือเขาบอกนั่งเรือเวลานั่งเรือนะให้นั่งทำไมคะให้นั่งตามปกติเวลาเรือทำไมคะเรือมันจะเอียงไปทางใดด้านใดด้านหนึ่งอย่าเอียงไปตามเรือไม่งั้นอาจจะจมลงได้นะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นลาดชันใช่ไหมคะทีนี้มาดูซิตรงกันข้ามการขึ้นไปแล้วรถทำไมแล้วทีนี้อะไรคะอะไรคะขึ้นแล้วก็เป็นทางลงลาดชันนะสมมตินักเรียนไปเจอลักษณะนี้นะคะถ้านักเรียนขี่จักรยานไปนะคะป.1นักเรียนขี่จักรยานแน่ๆเลยคะถ้าเจอลักษณะนี้นักเรียนต้องรู้แล้วว่าทางที่เราลงมันต้องไม่แล้วไม่ควรที่จะขี่จักรยานลงแล้วเพราะนักเรียนอาจจะแตะเบรกอาจจะเบรกไม่ทันไม่ได้นะคะอาจจะลื่นลงไปนักเรียนทำไมคะนักเรียนก็จุงจักรยานนะคะค่อยๆลงได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่านักเรียนขี่จักรยานไปเนี่ยอาจจะใช้ความเร็วรถอาจจะล้มได้ฉะนั้นเป็นเด็กนักเรียนป.1 นะควรจะจุงเอานะคะถ้าเป็นทางลักษณะนี้ก็ไม่ควรที่จะไปนะควรจะไปในทางที่มันเรียบค่ะแล้วทีนี้ล่ะสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งอันนี้จะพบในชีวิตประจำวันอะไรคะถ้ามีรูปลักษณะนี้แสดงว่าอะไรคะห้องสุขาหญิงนะคะนักเรียนชายเข้าไปได้ไหมได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะถ้าจับไปนักเรียนไปเข้าห้องสุขาหญิงเนี่ยเขาจะคิดว่านักเรียนทำไมคะไปคิดถ้าเป็นผู้ใหญ่อะถ้าเกิดไปเข้าห้องสุขาหญิงเนี่ยเขาจะคิดว่าไปทำอันตรายต่อผู้หญิงแล้วนะฉะนั้นต้องเข้าห้องน้ำให้ถูกด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยสัญลักษณ์อันนี้นะคะบางทีเขาไม่เขียนนะคะนักเรียนบางทีเขาไม่เขียนคำว่าสุขาหญิงนะเขามีรูปภาพอย่างเดียวนักเรียนต้องเข้าใจแล้วนะคะว่านี่เป็นห้องน้ำของผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายล่ะอันนี้สุขาหญิงนะแล้วเป็นห้องน้ำผู้ชายล่ะรูปพระรูปนี้เป็นอะไรคะห้องสุขาชายผู้หญิงเข้าไปได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้นักเรียนทราบแล้วแล้วรูปสัญลักษณ์อันนี้อีกล่ะรูปนี้เป็นคืออะไรคะอะไรเอ่ยถ้าเจอลักษณะนี้อาจจะอยู่ที่ห้องน้ำหรืออยู่บนตาศูนย์การค้าก็ได้ทางบันไดขึ้นหรือบันไดลงนะถ้ามีรูปภาพนี้แสดงว่าเขาไว้สำหรับอะไรเอ่ยสำหรับอะไรคะนักเรียนสำหรับอะไรคะสำหรับคนพิการนั่นเองอันนี้คือสัญลักษณ์ของคนพิการนั่นเองนะคะอันนี้คะอันนี้ของคนพิการรูปร่างลักษณะนี้นะคะจะเป็นรถเข็นอย่างนี้นะคะ
ันนี้รูปร่างของคนพิการถ้าหากนักเรียนไปเจอลักษณะนี้ห้องน้ำส่วนมากนะเวลานักเรียนไปท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีห้องน้ำคนพิการนอกจากคนพิการที่เดินไม่ได้แล้วยังมีผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็ให้เข้าได้นะคะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีร่างกายปกติแล้วไม่ควรไปแย่งผู้สูงอายุหรือผู้คนพิการเข้าห้องน้ำนะไปห้องน้ำคนปกติก็แล้วกันและถ้าเป็นแบบนี้ล่ะถ้ามีลักษณะสัญลักษณ์อย่างนี้คืออะไรคะอะไรเอ่ยยาอันตรายหรือสิ่งอันตรายตัวนี้ห้ามเข้าไปใกล้เลยเด็ดขาดเลยไม่งั้นอาจจะได้อะไรคะอาจจะเสียชีวิตแบบนี้นะคะอันนี้อันตรายใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วเครื่องหมายนี้ล่ะเครื่องหมายอะไรเอ่ยสีแดงแล้วเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอ่านพร้อมกันค่ะพยาบาลนะเครื่องหมายพยาบาลนะคะอันนี้เป็นสีแดงแสดงว่านี่เป็นโรงพยาบาลและเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเอ่ยของอะไรครับของโรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้มาดูละทีนี้นอกจากนักเรียนเรียนรู้แล้วยังมีสิ่งที่ครูจะบอกนักเรียนอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่นักเรียนไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ๆสิ่งนั้นนะคะอะไรนะห้ามเข้าอันนี้อะไรคะวัตถุไวไฟอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้รถวัตถุรถนี่จะบรรทุกพวกวัตถุไวไฟนี่คือแล้ววัตถุที่อันตรายแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อะไรคะรูปนี้รูปอะไรคะรูปของเปลวไฟนั่นเองนะคะอันนี้คือวัตถุไวไฟนะคะเวลาคุณครูขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าผ่านรถคันนี้แล้วก็คุณครูต้องไหมคะชะลอช้าให้รถเนี่ยแล่นผ่านไปก่อนคุณครูกลัวมากเลยหารถพวกที่มีวัตถุไวไฟหรือรถที่ค้างบรรทุกน้ำมันเขาจะเขียนข้างรถว่าอะไรคะเขียนข้างรถว่าอะไรครับไวไฟไหนสะกดคำว่าไวไฟสิคะวไอวไอไวฟอไอไฟไวไฟเขาจะมันเขียนไว้ว่าไวไฟหมายถึงว่า